ซูซี่คุณหายไปไหนมาทั้งวันฉันออกไปหาเดวิดมาค่ะเดวิดมาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่กันอ่ะผมไม่อยากรู้เขามาเยี่ยมเราที่บ้านเมื่อวันก่อนพอดีคุณมัวแต่ช่างอ่ะฉันไปหาเดวิดมาวันนี้ฉันให้เขาจองตั๋วเรือให้เราสองคนเราจะกลับฮ่องกงด้วยกันสิ้นเดือนนี้ค่ะอะไรนะคุณจะกลับไปได้ยังไงซูซี่กองทัพญี่ปุ่นยึดเกาะฮ่องกงไปแล้วตอนนี้ฮ่องกงลำบากกว่าเมืองไทยซะอีกคุณจะกลับไปทำไมกันก็เพราะว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ไงคะเข้าใจไหมฉันทนอยู่บ้านนี้ไม่ได้บ้านนี้ไม่มีใครชอบฉันเลยคุณแม่คุณก็แทบจะเอาแม่เพ่ยๆมาเป็นสะใภ้แทนฉันอยู่แล้วอะเหลวไหลซูซี่ฉันพูดจริงแม่คุณอยากให้คุณมีเมียใหม่แต่มันขึ้นอยู่กับผมรักคุณคนเดียวผมจะมีเมียใหม่ได้ยังไงกันลองเช็ดตัวให้กันดูทุกวันสิคะเดี๋ยวคุณก็พลาดเขาจนได้นี่คุณดูถูกผมอยู่นะซูซี่คุณเห็นผมเป็นคนมากๆแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเชื่อใจกันบ้างสิก็ถ้าคุณรักฉันคุณก็กลับฮ่องกงกับฉันแล้วฉันจะเชื่อคุณแล้วไม่ขออะไรคุณอีกเลยซูซี่ซูซี่เดี๋ยวก่อนที่คุณจะไปไหนฉันจะไปที่โรงแรมถ้าคุณรักฉันก็เก็บของแล้วก็ไปรับฉันที่นั่นเราจะกลับฮ่องกงด้วยกันค่ะซูซี่ซูซี่ย้ายไปอยู่โรงแรมแล้วคุณนายไม่กลัวชาวบ้านเขานินทาเอาหรอทำยังไงได้ล่ะเก่าไม่ไปใหม่ไม่มาฉันก็ไม่ได้ไล่เขานะเขาไปเขาเองบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้เขาอาจจะมีวาสนาได้อยู่กับหลงเว่ยเพียงเท่านี้ก็ได้เจ้าสัวก็ใกล้จะหายดีแล้วเดือนหน้าก็จะกลับไปทำงานแล้วนะเรื่องเพื่อยๆคุณนายจะเอายังไงสิ้นเดือนนี้ซูซี่ก็จะไปฮ่องกงเหมือนกันแปลว่าเรามีเวลาอีกแค่ไม่กี่วัน
ต้องทำให้หลงหวนอยู่กับเราที่นี่